สดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก็เที่ยวไม่กลับบ้านครับวันนี้ก็รีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยครับอยู่ตรงถนนสุรวงศ์ตอนกลางคืนหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนนะครับตรงร้าน Family Mart นะฮะแถวนี้เป็นย่านท่องเที่ยวครับจะมีพวก Family Mart เยอะเจอของดีเข้าให้ครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเซเว่นก็ไม่มีข้าวห่อใบบัวนะฮะเขียนว่า rice wrap in lotus leaf นะฮะ lotus แปลว่าดอกบัว leaf แปลว่าใบนะก็คือ wrap นี่ก็คือห่อนะฮะข้าวห่อใบบัวนะฮะแต่เขาผ่ามาให้เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ห่อใบบัวแต่ก็ยังมีอยู่ใน มีอยู่ในถาดพลาสติกมานะครับตาแฟมี่นะฮะตาแฟมี่น้ำหนักสุทธิ201กรัมนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าข้าวห่อใบบัวไมโครเวฟเป็นยังไงนะครับนี่ครับเอ๊ะมีแฮมด้วยเลยมีแฮมมีกุนเชียงนะครับมีเม็ดบัวป่ะเม็ดบัวครับมีไข่เค็มนะฮะผมไม่รู้ว่าสูตรข้าวห่อใบบัวของแท้เป็นไงนี่มีแปะกล้วยด้วยมีกุ้งราคาสูงเหมือนกันครับ69บาทนะข้าวจะเหนียวหนุ่มๆคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นมีกุนเชียงนี่อารมณ์เหมือนกับบ้าจังเลยนะข้าวน้ำพริกครับผมเคยทานแบบที่เป็นข้าวน้ำพริกแล้วก็ข้าวห่อใบบัวเนี่ยตอนแรกผมทำไม่เป็นนะครับแต่มันต้องคล้ายๆกับว่ามันมีรอยของมันอ่ะพอกรีดปุ๊บเนี่ยมันจะแบบว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแตกออกมาตามร่องของมันนะฮะแต่นี้เขากรีดมาให้สำเร็จแล้วมีลูกบัวด้วยอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นสูตรจีนมากกว่าอารมณ์เป็นแบบสูตรจีนไม่ใช่สูตรของข้าวน้ำพริกหรือว่าเป็นอย่างอื่นเหมือนสมัยก่อนภาคกลางเนี่ยข้าวอะไรเนี่ยมาห่อข้าวห่อใบบัวหมดเพราะว่ามันไม่มีกระดาษหรือไม่มีพลาสติกไม่มีกล่องโฟมเหมือนสมัยนี้แฮมมันมีรอยไหม้นะอารมณ์แบบกึ่งๆบ้าจังเกิดโศกนาฏกรรมกันแล้วครับความดีที่ข้าวมันเหนียวคุณเชียงก็ร่วงไปหน่อยกับแปะกล้วยยังเหลืออยู่ครับมีช้อนสำรองครับเป็นช้อนเซเว่นเซ่นครับแจกมาวันวาเลนไทน์เดือนกุมภาครับก็เลยมีรูปหัวใจอยู่นะกุ้งครับอารมณ์แบบบ้าจังตุ้มซามอีกแล้วทำข้าวหกนี่มีทิชชู่ครับเดี๋ยวผมเก็บให้เขาให้นะยังไม่เปื้อนหน้าร้านเขาก็อร่อยนะแต่เป็นอร่อยแบบบ้าจังนะงั้นอย่าคาดหวังว่าจะเป็นข้าวแบบห่อใบบัวแล้วข้างในเป็นน้ำพริกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะดูซิมีอะไรอู้ตรงนี้มีเหลืออีกตั้งหลายอันเดี๋ยวผมจัดการต่อให้หมดครับข้าวห่อใบบัวครับราคา69บาทสูงเหมือนกันแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ